ก็ผู้ที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยซ้อมเอาไว้ครับพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระนี่ขออนุญาตจะบอกว่าขอแรงสนับสนุนจากทางบ้านแล้วก็จากท่านที่ได้ยินจากที่นี่ด้วยมาถึงที่นี่เนี่ยเกือบสองทุ่มแล้วก็นั่งคุยกับนัสเซอร์กับทนายมินก็สอบถามเรื่องของการดำรงอยู่ของพวกเราที่นี่ครับก็อย่างที่บอกนะฮะอากาศมันร้อนร้อนมากทะลุไป40กว่าองศาแล้วแต่พวกเราก็ยังอยู่ได้ก็โดยเหตุผลคือปัจจัยสำคัญหัวใจมันอยู่ที่แผ่นดินนี้นั่นเองเรื่องประเด็นที่จะพูดถึงนี่ก็ฝากนะฮะว่าในส่วนของคปท.และคณะที่นี่เนี่ยก็ต้องการแรงสนับสนุนนั่นก็คือสภาพของการดำรงอยู่กองทัพมันต้องเดินด้วยกองพลาธิการพี่น้องอยู่ทั้งบ้านมาไม่ได้ไม่เป็นไรครับส่งตัวแทนที่เป็นทั้งอาจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งกะปิน้ำปลานะฮะถ้าผักเนี่ยไปที่กองทัพทำนะฮะของที่ไม่ใช่เขาเรียกว่า อย่างพวกเราเนี่ยนะฮะก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่ยังพอได้อยู่ไข่6บาทไม่ต้องเอาลูกใหญ่ก็ได้นะครับเอาลูกเล็กๆราคา3บาท2บาทอะไรก็ได้ฮะยังมากันได้อยู่มีอยู่ฮะเอาจากหน้าลงถ้าใครเลี้ยงไก่อยู่ก็มาช่วยกันหน่อยต้องบอกว่าพี่น้องมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จำได้ไหมฮะ2กุมภาวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ22เมษารวมแล้วกี่วันครับ80จะย่าง80เนาะเอาเป็นว่า80กลมๆพี่น้องสภาพที่เราอยู่เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมันโตด้วยตัวหนึ่งก็คือการสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็โตด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยกับแนวคิดแล้วก็วิธีการทำงานของเราในการที่จะต่อสู้กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยนั่นก็คือกระบวนการยุติธรรมที่ถูกปล้นต้องใช้คำนี้เลยนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมที่เราถูกปล้นไปโดยนักโทษและก็มีรัฐบาลโดยการนำของเศรษฐาทวีสินเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการปล้นกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยใช่ไหมครับพี่น้องต้องตกผลึกตัวนี้กันก่อนว่าเรากำลังทำอะไรเราเป็นใครมาทำไมและทำไปเพื่ออะไรทำอะไรไปเพื่ออะไรพี่น้องครับผมจึงยืนยันกับพี่น้องว่าเราต้องสู้กันยาวผมยืนยันพี่น้องว่าไม่ได้ถอยไปไหนแม้แต่ก้าวเดียวหัวใจยังอยู่กับพี่น้องที่นี่และจะเดินกันต่อไปจนกว่าภารกิจของเราจะสำเร็จครับพี่น้องครับพี่น้องทักษิณชินวัตรเป็นแค่ตัวบ่งชี้ผมย้ำกับพี่น้องนะครับว่าทักษิณชินวัตรกลับมาประเทศไทยพี่น้องถ้ามองบวกนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเราในการจัดการปัญหาของบ้านเมืองให้ครั้งนี้มันเสร็จสิ้นไปทีเดียวใช่ไหมครับพี่น้องถึงแม้มันจะนานหน่อยใช่ไหมครับมันจะหนักหน่อยพี่น้องครูบาอาจารย์ที่สำเร็จมรรคผลเนี่ยท่านไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแล้วมันจะสำเร็จได้ท่านต้องศึกษาหาความรู้ในหลักธรรมเอาร่างกายไปสู่วิบากต้องไปเจอภัยจริงๆไปเจอประสบการณ์จริงๆเดินทุดงกันระยะยาวบางท่านต้องใช้เวลากันชั่วชีวิตถึงจะพบนิพพานพี่น้องครับหลักธรรมค้ำจุนโลกถ้าโลกใบนี้ไม่มีธรรมะมันล่มสลายแน่นอนใช่ไหมครับวิบัติแน่สังคมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องหลักนิติธรรมคือเป็นหลักที่พวกเราในฐานะคนในชุมชนประเทศนั้นๆตกลงกันว่าเราจะอยู่ในประเทศนั้นๆอยู่ในสังคมนี้ด้วยกติกานี้เสมอภาคกันพี่น้องครับเราถึงอยู่กันได้ด้วยสภาวะปกติดังนั้นถ้าใครมาละเมิดในเรื่องของกฎหมายในตัวของหลักของกฎหมายที่เราตกลงกันไว้มันก็มีตัวบ่งชี้อะไรว่า
ใครทำอะไรและต้องได้รับโทษอะไรใช่ไหมครับกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วพิพากษาแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นพี่น้องครับทักษิณชินวัตรวันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศไทยมันล่มสลายด้วยโครงสร้างของการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขพี่น้องผมย้ำว่ากรณีนักโทษชายทักษิณคือตัวบ่งชี้ว่าประเทศไทยเดินไปในโครงสร้างหรือกระบวนการที่เป็นอยู่ในการปกครองขณะนี้ไปต่อไม่ได้ในฐานะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องครับเรามองเหลือไปโลกใบนี้พี่น้องในภูมิรัฐศาสตร์โลกทั้งใบกำลังจัดระเบียบใหม่ตะวันออกกำลังท้าทายตะวันตกเพราะสภาพการสมัยหนึ่งตะวันออกนั้นเนี่ยภูมิในเชิงของปัญญาหรือในการที่จะใช้ความสามารถการยกระดับของการทำให้ตัวเองมีเครื่องมือมีความรู้พอที่จะต่อกรกับโลกตะวันตกซึ่งมีเทคโนโลยีทันสมัยสมัยแรกที่มายึดในส่วนของภูมิภาคต่างๆในโลกก็เอาปืนเอาเรือไฟเรือเหล็กเรือกลไฟเอาปืนไฟมายึดชาวบ้านเขาแต่ณเวลานี้พี่น้องเรื่องเทคโนโลยีมันทันกันไปหมดแล้วสงครามโลกที่บอกว่ากำลังจะเกิดหรือมันจะเกิดกันเมื่อไหร่การเผชิญหน้าณเวลานี้มันเผชิญหน้ากันในทุกจุดทุกภูมิภาคของโลกใบนี้เป็นการท้าทายของผู้ที่มีครองประโยชน์เก่าก็คือโลกตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาโลกที่กำลังจัดระเบียบใหม่ถูกท้าทายโดยพี่น้องเราญาติเราหรือคนที่เราเรียกว่าคนผิวเหลืองที่อยู่ซีกตะวันออกนำโดยพญามังกรก็คือจีนพี่ใหญ่พลวัตที่กำลังเกิดขึ้นมันเกิดสภาวะการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะเป็นแบบหยินหรือหยางนั้นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่รู้เช่นเดียวกับกำลังทำกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับพี่น้องว่าเราต้องเปลี่ยนประเทศไทยให้ไปในจุดที่เราต้องการใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องผมย้ำกับพี่น้องว่าภารกิจของเราไม่ใช่เอาแค่ทักษิณเข้าคุกใช่ไหมครับพี่น้องตามคำพิพากษานั้นเนี่ยมันเป็นความยอมรับกันโดยกติกาที่อยู่ในประเทศนี้แล้วว่าคุณได้รับคำพิพากษาว่าโกงบ้านโกงเมืองแล้วต้องติดคุกแล้วมีเหตุปัจจัยอะไรคุณละเมิดกฎกติกาแบบนี้โดยใช้อำนาจการปกครองวันนี้พี่น้องเศรษฐาทวีสินโดน2เรื่องแล้วใช่ไหมครับ157พี่น้องโจ๊กไปก่อนใช่ไหมฮะโจ๊กร้องแล้ว157วันนี้พี่น้องเราไปที่ปปช.ก็ไปกรณีเดียวกันกล่าวหานายกใช้อำนาจโดยมิชอบช่วยให้นักโทษชายพ้นทุกพ้นคุกนะไม่ใช่พ้นทุกพ้นคุกแล้วก็กรณีที่เราต้องเดินต่อไปเนี่ยพี่น้องทุกเส้นทางทุกวันเวลาที่เราไปเดินณเวลานี้เดินไปเนี่ยเส้นทางที่เราไม่รู้ว่าจะเจออะไรกันบ้างเนี่ยเมื่อไรก็ไม่รู้แต่เราต้องเดินต่อมันเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ตามลายทางไปหมดครับพี่น้องครับไม่ว่าจะปปช.ไม่ว่าจะเป็นสสที่กำลังจะไปนี่กรรมการสิทธิ์ได้ข่าวว่าไปกันหรือยังครับกรรมการสิทธิมนุษยชนไปยังฮะยังไม่ไปก็ไปซะทั้งหมดนี้พวกเราต้องเดินให้ครบวงจรพี่น้องเราเดินเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้กลไกที่มีอยู่ในประเทศนี้ที่เราให้เกิดมาเพื่อช่วยกันคุ้มครองปกป้องประชาชนและประเทศชาติที่เป็นเครื่องมือเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้มาทำงานฟรีๆใช่ไหมครับพี่น้องคนเหล่านี้เนี่ยกินเงินเดือนเป็นแสนใช่ไหมครับพี่น้องสวัสดิการนี่โอ้โหพี่น้องวันนี้เราเดินไปไหนมาไหนนี่น้ำมันนี่ทะลุไป40เอ้ย30พอบาทแล้วเนี่ยเราก็โวยวายกันแล้วนะแต่พวกเขาเนี่ยนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นแสนแล้วนี่ก็ได้ข่าวว่าเบี้ยบ่ายรายทางนี่
เกือบทุกองค์กรล่าสุดบิ๊กโจ๊กไหนๆจะเละเป็นโจ๊กแล้วจำกันได้ไหมครับว่าบิ๊กโจ๊กบอกเอาไว้ว่ายังไงถ้าเล่นผมเนี่ยตายกันสำนักตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับพี่น้องแต่จดหมายที่โจ๊กส่งถึงปปช.ที่เปิดออกมาเป็นข่าวนี่คนที่มีไปยืมนาฬิกาเพื่อนมาเนี่ยซวยด้วยใช่ไหมครับพี่น้องอ้างถึงลุงป้อมว่าปปช.คนหนึ่งที่บิ๊กโจ๊กคัดค้านว่าไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเนี่ยลุงป้อมเป็นคนยักคิ้วหลิวตาให้แต่งตั้งครับพี่น้องครับทั้งหมดนี้เนี่ยอะไรจะเป็นไปเป็นมายังไงเราไม่รู้แต่ความจริงในสังคมนี้มันต้องปรากฏให้เห็นเป็นลายทางในเมื่อเราเดินทางไปหาความจริงใช่ไหมครับพี่น้องครับดังนั้นเองพี่น้องต้องหนักแน่นเขาเรียกว่าเดินไปลายทางเนี่ยหมามันเห่าเนี่ยก็อย่าไปงัวไล่เตะหมาก็มุ่งแต่ทำหน้าที่ของเราไปให้บรรถึงเป้าหมายเส้นทางยังยาวไกลพี่น้องด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเหตุผลก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีโครงสร้างที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหัวใจสำคัญเป็นหลักเรามีรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีวันนี้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกมีคณะรัฐมนตรีกัน30กว่าคนพี่น้องผมถามหน่อยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยกับกัมพูชาเนี่ยเรามีเหมือนกันไหมไม่เหมือนอยู่อย่างเดียวคือนายกรัฐมนตรีหรือคณะองค์การปกครองเนี่ยยังไม่สามารถละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเข้าไปอยู่ในบังอาจแต่อย่าลืมนะครับทักษิณบังอาจแล้วทักษิณบังอาจที่ไม่รับพระมหากรุณาธิคุณที่ลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีพี่น้องถ้าเราเหลือไปดูวันนี้กัมพูชาฮุนเซนญาติสนิททักษิณเป็นไงครับคุมกัมพูชาเบ็ดเสร็จมีทั้งรัฐสภาวุฒิสภาสสมีรัฐบาลฮุนเซนไม่ได้เป็นนายกแต่สามารถชี้เป็นชี้ตายในสังคมกัมพูชาได้หันกลับมาดูประเทศไทยพี่น้องวันนี้นายกเศรษฐาทวีสินเป็นอะไรเป็นนายกหรือเป็นอะไรภาพที่ทำให้ผมและเชื่อว่าคนไทยเห็นภาพที่นายกไปกราบกรานวันสงกรานต์ไปกราบนักโทษนั้นมันทำให้เราจุกอกศักดิ์ศรีของประชาชนคนไทยอยู่ที่ไหนคนไทยไม่รู้สึกรู้สาอะไรกันบ้างเลยเหรอพี่น้องครับดังนั้นเองเรายังต้องบอกกับตัวตนตัวเราตลอดเวลาว่าวันนี้เราต้องมีความอดทนต่อการให้ความรู้ให้ความคิดกับพี่น้องเราคนไทยทั้งประเทศในการบ่งชี้ว่าประเทศปล่อยเป็นอย่างนี้ไม่ได้นายกตัวจริงไม่ใช่ชื่อเศรษฐาทวีสินครับพี่น้องครับเราจะให้โครงสร้างการปกครองประเทศอยู่ภายใต้ผู้ที่ละเมิดกฎหมายและมีอำนาจบาดใหญ่อย่างนี้ต่อไปถามว่าลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงพี่น้องครับใครทนก็ทนไปความอดทนในการที่จะเห็นภาพแบบนี้ว่าเป็นความถูกต้องหรือยอมแพ้โยนผ้าขาวแล้วก็โยนกันไปแต่ไม่ใช่พวกเราใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าหัวใจของพี่น้องและความรู้สึกนึกคิดก้นบึ้งของหัวใจถ้ายังทำความเข้าใจเรื่องของสถานการณ์ของประเทศไม่ได้เราเดินต่อกันแบบนี้ไม่ได้ครับพี่น้องวันนี้ระยะเวลาที่เราอยู่กันมา80วันผ
ผมคุยกับคุณนัสเซอร์คุยกับทนายมิ้นว่าสถานการณ์เราเป็นยังไงบ้างก็รับรู้อยู่ว่ามันยากลำบากในเชิงของการบริหารจัดการพี่น้องผู้คนอยู่ที่นี่อยู่แบบขัดสนแต่ญาติธรรมไม่ได้ขัดสนนะครับแต่ต้องบอกว่าวิธีการบริหารจัดการการเป็นอยู่นี่ต้องยอมรับอย่างนึงคือญาติธรรมนี่สมบูรณ์บริบูรณ์โดยเฉพาะทั้งอาหารการกินทั้งหัวใจจิตเข้มแข็งแต่พวกผมเนี่ยยังเข้าไม่ถึงเรายังอยู่ในฐานะบุคคลที่ไม่ได้ถูกกล่อมเกลาด้วยกระบวนการปฏิบัติที่เขาเรียกว่าความเข้มแข็งที่สร้างจิตให้เข้มแข็งการดำรงอยู่ระหว่างวันนี้คนปกติธรรมดาอย่างพวกผมที่เข้าไม่ถึงธรรม5กับพี่น้องญาติธรรมต้องบอกว่านี่คือพลังสำคัญที่จะทำให้พวกเราในฐานะกลุ่มคนที่กำลังปฏิวัติสังคมไทยในฐานะที่จะสร้างแผ่นดินใหม่มีความเข้มแข็งขึ้นผมจึงส่งสัญญาณไปยังพี่น้องที่ทำความเข้าใจกับเราว่าวันนี้ยังต้องเรียกร้องว่าต้องสนับสนุนกับกองทัพธรรมสนับสนุนกับคปท.และพี่น้ององค์คณะที่พิทักษ์สถาบันว่าวันนี้3องค์กรนี้ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวและเรียกร้องให้พี่น้องทางบ้านขยับกันเข้ามาใกล้ๆและมาประเป็นพลังให้กับเราพี่น้องครับเราต้องเดินต่อเพื่อที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้คนในสังคมได้เห็นคุณค่าของการชุมนุมที่นี่ผมไม่อยากจะแจ้งข่าวบนเวทีนี้กับการสูญเสียเพื่อนร่วมรบพี่ชายของผมไปอีกหนึ่งคนพี่เทิดภูมิใจดีท่านได้สิ้นลมหายใจไปแล้วพี่น้องครับที่ต้องบอกก็เพราะได้เหตุผลว่าสังขารมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่หัวใจของนักสู้อย่างพวกเราต้องไปต่อใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องวันเวลามันไม่รอใครหรอกครับพรุ่งนี้ไม่รู้ใครจะจากเราไปปรือนี้ก็ไม่รู้ใครจะจากเราไปแต่ผมเชื่อว่าหัวใจของพวกเราคือหัวใจเดียวกันก็คือต้องการทำให้แผ่นดินนี้สงบสุขใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องผมต้องยืนยันกับพี่น้องอย่างเข้มข้นและเข้มแข็งนั่นก็คือว่าถ้าพี่น้องออกกันมาแล้วศึกครั้งนี้มันมีไปทางเดียวเลยครับเราต้องไปให้ถึงเส้นทางที่เราต้องเปลี่ยนแปลงบ้านนี้เมืองนี้ให้เป็นของประชาชนให้ได้ใช่ไหมครับพี่น้อง500ในสภา 250ที่จะหมดวาระแล้วจะได้คนใหม่เข้ามาอีก200เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาใหม่จะเป็นยังไงแต่พี่น้องครับขอให้เชื่อไว้อย่างนึงถ้าหัวใจของเราเป็นหัวใจของประเทศไทยหัวใจที่มอบให้กับแผ่นดิน200ที่มาใหม่ก็คือตัวพิสูจน์ว่าประเทศนี้เรายังคงมีผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะทำหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อเมืองได้จริงๆหรือไม่เช่นเดียวกันครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าความอดทนความอดกลั้นความพยายามการแสวงหาหนทางไปสู่เป้าหมายนี่แหละมันเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องเคลื่อนไหวพี่น้องสนับสนุนทางความคิดบอกกล่าวกับสังคมระยะเวลามันเป็นตัวพิสูจน์หมดเราจะพิสูจน์ว่าประเทศนี้เนี่ยองค์กรต่างๆที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังใช้การได้อยู่ไหมแต่สำหรับผม500ในสภาผมคิดว่าใช้การไม่ได้แล้ว250ที่กำลังหมดวาระและสุดท้ายก็ถูกว่าต่อว่าจะไปดูงานต่างประเทศจะหมดวาระยังไปดูงานต่างประเทศกันอีกนี่ก็เป็นตัวปัญหาของบ้านเมืองเช่นเดียวกันพี่น้องล่าสุดที่จะมีการแก้กฎหมายของสภากลาโหมมีผู้คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ว่าแตะแล้วอะไรแล้วจะทำให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารพี่น้องครับการเคลื่อนไหวการแก้กฎหมายเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไหนแล้วแต่โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้านักการเมืองยังทำตัวไม่เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองและยังตรงทำตัวเป็นปัญหาคอยโกงกินบ้านเมืองอยู่ยังไงก็แล้วแต่ออกกฎหมายอะไรมาก็แล้วแต่มันคุมการปฏิวัติไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องการปฏิวัติถ้าทหารไม่ออกมาปฏิวัติถ้าบ้านเมืองมันจะพังคามือเห็นกับตาว่านักการเมืองมันโกงกินบ้านเมืองใช้อำนาจโดยมิชอบและจะทำให้บ้านนี้เมืองนี้อยู่ไม่ได้ทหารยังไม่ออกมาประชาชนก็ออกมาปฏิวัติใช่ไหมครับพี่น้องมือเปล่าก็มากันแล้วใช่ไหมครับคุณก็เห็นดังนั้นเนี่ยคุณจะแก้กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่กลับไปดูว่าเหตุของมันเนี่ยมันเกิดจากอะไรการปฏิวัติรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดจากเรื่องอะไรครับนักการเมืองขี้โกงโกงบ้านกินเมืองประชาชนทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมา 2. ใช้อำนาจโดยมิชอบเที่ยวไปรังแกราชการโยกย้ายคนดีคนออกจากตำแหน่งรังแกคนดีในระบบราชการประชาชนก็ออกมาปกป้องและที่สำคัญเริ่มละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์3เหตุปัจจัยนี้คือตัวปัญหาที่นักการเมืองก่อเหตุแล้วประชาชนลุกขึ้นมาใครลุกขึ้นก่อนครับทหารมาที่หลังทั้งนั้นใช่ไหมครับประชาชนลุกขึ้นมาก่อนเพราะได้เหตุว่าเห็นแล้วนักการเมืองใช้อำนาจโดยมิชอบจะทำให้บ้านเมืองพังพินาศก็ลุกกันมาเป็นเรือนแสนเรือนล้านทหารเขาออกมาก็ด้วยเหตุผลแค่มาระงับเหตุเพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดในบ้านเมืองพี่น้องครับดังนั้นเองทุกครั้งพี่น้องจำได้นะจะจบเวทีทีไรทุกครั้งที่เราออกมาชุมนุมแล้วเกิดยึดอำนาจพวกเราร้องขอกับผู้มีอำนาจตลอดเวลาว่าช่วยจัดการกับนักการเมืองเร็วๆเสียทีให้มันเด็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมครับพี่น้องครับเราต้องการเห็นบ้านเมืองนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเหตุปัจจัยมันคืออะไรเราต้องการปฏิรูปบ้านเมืองปฏิรูปการเมืองอันดับแรกเราเรียกร้องเลยขอเถอะขอเรื่องนึงเพราะเรารู้อยู่แล้วกูไม่อยากออกมาอีกแล้วเรารู้ว่าต้นเหตุของปัญหาของบ้านเมืองนี้ก็คือไอ้500ในสภาใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยในสภาถ้าได้คนดีเป็นผู้แทนราษฎรไม่ต้องมากอ่ะท่านผู้ฟังพี่น้องครับเอาแค่เกินกึ่งหนึ่งก็คือสัก300อ่ะ500เอา300อ่ะถ้า300คนเนี้ยดีโคตรดีเลยยังไงเสียงข้างมากในสภามันก็ทำเรื่องดีๆใช่ไหมครับยกมือทีไรไปก็เรื่องดีๆทั้งนั้นใช่ไหมครับพี่น้องบ้านเมืองมันก็เดินหน้าไปได้แต่บ้านเราที่เป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาตั้งแต่ที่มาแล้วก็รู้กันอยู่ทุกยุคทุกสมัยว่ามีเลือกตั้งทีไรมันก็จ่ายตังค์กันทุกทีแล้วมันก็มาทำอัปรีกันในสภาได้อย่างนี้ใช่ไหมครับพี่น้องรัฐบาลชุดนี้พี่น้องต้องบอกเลยวันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็เรียกว่าตอแหลกันโทษทีนะที่ผู้หญิงเขาด่ากันนะต้องขออภัยที่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพกับท่านสตรีที่นี่คือโกหกพกลมเห็นต่อหน้าต่อตาว่ามันกระทำความผิดก็ยังไปอุ้มชูและก็เข้าข้างและก็ช่วยกันแก้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีถูกต้องแล้ววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพี่น้องครับยังไม่โดนคดีใช่ไหมฮะฝากพี่น้องได้ไหมครับว่าเอา157อีกคนได้ไหมครับต้องเอาวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่สมควรที่จะนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไปอีกแล้วครับพี่น้องครับเราไม่เอาแต่ทักษิณจะให้มีอะไรไหมเราอะไม่เอาป
ประชาชนก็เห็นว่าไม่เอาแน่ๆไม่ได้คนนี้รักษาความเป็นธรรมของบ้านเมืองไม่ได้แต่นักโทษชายทักษิณต้องการให้เป็นต่อไปไม่มีสะเทือนการปรับครม.ครั้งนี้แถมยังจะได้รัฐมนตรีเพิ่มอีกหนึ่งเก้าอี้ของพรรคนี้ครับพี่น้องการปรับครม.ครั้งนี้ต้องถามว่าปรับเพื่อใครปรับไปแล้วประเทศมันดีขึ้นหรือไม่ปรับครม.ครั้งนี้พี่น้องเราเนี่ยจะเจ็บใจจุกอกอีกครั้งหรือเปล่าที่ยังไม่รู้ที่กระทรวงกลาโหมไอ้ดีลลับดีลล้มดีลใหญ่ดีลเล็กเนี่ยที่ทำให้เราเหนื่อยหนักสาหัสแล้วก็ปวดใจกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเอาน้องสาวกลับบ้านในปีหน้าพี่น้องเอาไงอ่ะโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเพื่อไทยเราบอกชัดแล้วนะครับพี่น้องว่าโจทย์ของเขาคุณทักษิณเนี่ยและคณะเนี่ยการบ้านของเขางานของเขาก็คือ1ให้ตัวเองหลุดจากคดีอยู่ในประเทศนี้อยู่ในสังคมโลกนี้โดยไม่มีคดีติดตัว2น้องสาวเป็นภาระสำคัญของพี่ชายเพราะพี่ชายทำให้น้องสาวมีคดีจะต้องทำอย่างไรให้น้องสาวไม่โดนคดีหรือกลับมาแบบเท่ๆเหมือนกับเขาซึ่งเขาบอกแล้วว่าปีหน้าจะได้ทำบุญสงกรานต์กันกับน้องสาวที่เชียงใหม่อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับพี่น้องว่าประเทศนี้ถ้าเราไม่สามารถจัดการกระบวนการการบริหารจัดการประเทศในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เราไปต่อไม่ได้ความยากจนของคนไทยไม่ได้มาโดยเทวดาเสกไม่ได้มาโดยธรรมชาติมันมาโดยนักการเมืองนี่แหละครับทำให้เกิดความยากจนวันนี้ที่ดินที่หลุดมือไปอยู่ที่ใครวันนี้เจ้าสัวเนี่ยไม่ยังไม่รู้เลยว่าที่ดินของตัวเองตรงนี้เนี่ยเป็นของตัวเองแต่คนไทยจำนวน 70% ครับไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองพี่น้องครับสถานการณ์ของบ้านเมืองผมต้องย้ำกับพี่น้องว่าเราต้องทำให้พี่น้องเรามีความเข้าใจตรงกันแล้วรวมพลังกันว่าวันนี้ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนว่าประเทศนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับพี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนเพื่อไทยไม่สามารถที่จะหาคนมานำทัพแล้วชนะศึกเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งได้สถานการณ์ที่จะต้องสู้กับพรรคที่กำลังถูกกากบาทเป็นคู่แข่งสำคัญคือพรรคก้าวไกลสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ว่าจะมีก้าวไกลหรืออะไรหรือไม่แต่ผมต้องบอกกับพี่น้องว่าสังคมไทยคนรุ่นใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เพื่อให้พวกเขามีอนาคตเขาต้องการอยู่ในแผ่นดินนี้โดยบนพื้นฐานที่เขามีอนาคตเขามองมาที่นักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองที่มีอยู่รวมไปถึงเหมือนพวกเรามองว่าพรรคการเมืองหรือคนการเมืองที่มีอยู่มันเป็นที่พึ่งที่พาของพวกเราได้หรือไม่พี่น้องครับพวกเขาไม่ได้คิดเหมือนเราว่าเรายังยึดติดกับเรื่องของสภาวะของโครงสร้างการปกครองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ในส่วนของชีวิตที่เราประสบการณ์มีอยู่พี่น้องครับคนรุ่นใหม่มองที่ตัวเองเป็นหลักเขามองอนาคตว่าโครงสร้างหรือสิ่งที่มีอยู่ที่จะเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างอนาคตของพวกเขาในการปกครองณเวลานี้การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นอยู่เขารอเวลาครับพี่น้องเขารอเวลาในการที่จะกาบัตรลงคะแนนวันนั้นเป็นวันที่เขาจะแสดงพลังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
การเลือกตั้งสวที่จะมีถึงนี้ก็จะเป็นตัวบรรทัดฐานบ่งบอกบ่งชี้ว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในโครงสร้างที่มีความยุ่งยากจะเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะการเคลื่อนไหวของเครือข่ายของพรรคก้าวไกลเคลื่อนลงลึกไปทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่เขามีคะแนนเสียงและก็มีส.ส.อยู่ในพื้นที่พี่น้องครับถ้าผลปรากฏว่าสว.การเลือกตั้งสว.การเคลื่อนไหวของพวกเขาประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าอนาคตในการเลือกตั้งครั้งหน้าการแลนสไลด์ของอุดมการณ์เช่นนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพี่น้องผมบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องพยายามมองสังคมให้ออกพยายามทำความเข้าใจว่าการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยให้ใครมีคะแนนในสภาเท่าไหร่เองก็ล้มล้างไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยเกมการเมืองที่ผมและคณะเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเกมการเมืองหลอกตาพวกเราแล้วก็ปิดตาบรรดาผู้คนสร้างความหวาดกลัวให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดท้ายแล้วพอเลือกตั้งเสร็จสองพรรคนี้ผสมกันเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากมากสุดแล้วก็มากที่สุดในสภานี่คือประเด็นที่น่าเป็นห่วงในอนาคตข้างหน้าพี่น้องครับดังนั้นเองการเดินไปข้างหน้าที่กำลังบอกกับพี่น้องว่าจัดการในการครั้งนี้ให้เสร็จเมื่อออกมาแล้วเนี่ยอย่ากลับบ้านมือเปล่าใช่ไหมครับพี่น้องเรื่องของทักษิณชินวัตรเขายิ่งแสดงอะไรออกมามันก็คือหลักฐานในการที่จะจัดการกับบรรดาผู้คนที่อุ้มและช่วยเขาให้ไม่ติดคุกเป้าหมายของเราการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยกระบวนการในเชิงของการเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่ความผิดมันสำเร็จไปหมดแล้วใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องจัดการคนที่ทำกระทำผิดเมื่อครั้งที่ผ่านมาที่ช่วยทักษิณใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องไปให้สุดต้องไปให้สุดคือจัดการโจทย์แรก 1. ชี้ให้ชัดว่าทักษิณชินวัตรไม่ติดคุกด้วยเหตุผลก็คือรัฐบาลภายใต้การนำของเศรษฐาทวีสินองค์คณะครม.เนี่ยช่วยกันไม่ให้ทักษิณติดคุกใช่ไหมครับพี่น้องข้าราชการใครเป็นเครื่องมือตั้งแต่ปลัดกระทรวงยันมาถึงอธิบดียันมาถึงเจ้าหน้าที่ถือกุญแจเฝ้ารับเฝ้าส่งคนเหล่านี้ที่ไปเกี่ยวข้องโดนหมดใช่ไหมครับพี่น้องเรื่องที่สองแน่นอนว่าตัวบ่งชี้ว่าบรรดาองค์กรอิสระที่เราเที่ยวไปเรียกร้องปปช.องค์กรสิทธิมนุษยชนหรือองค์กรทางด้านอัยการตำรวจที่เราไปยื่นบอกว่าณเวลานี้นักโทษชายทักษิณละเมิดกฎหมายทำผิดเนี่ยไปเรียกร้องอยู่แล้วเนี่ยไม่ทำงานเนี่ยพี่น้องครับคือเราต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ด้วยใช่หรือไม่งานหลักของพี่น้องณเวลานี้ที่นี่ก็คือเป็นน้ำต้นทุนให้กับกระบวนการปฏิวัติประเทศไทยอันดับแรกก่อนก็คือว่าเป้าหมายเราเนี่ยชูธงเลยพี่น้องงานนี้เนี่ยต้องเล่นงานใหญ่พวกเราทำงานเล็กไม่เป็นใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องทำงานใหญ่อย่างเดียวตั้งธงในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินนี้ให้กับลูกหลานต่อไปครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องครับ